จากบ้านนามาหาหกปีมาเจอคนนี้ด้วยความคิดถึงปีนอนพบเจอทุกวันเคยได้ร่วมกันเก็บหัวในมือเคยนั่งรำพึงรำพันรักใต้ต้นโพเราเคยเล่นน้ำในลำพะโนโ
กิดว่าเป็นสายเลือดเพชรบุรีเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นสาวๆเนี่ยส่วนใหญ่เต้นลำวงกันทุกคนเลยนะมีการฝึกฝนลำวงกันแทบทุกบ้านเลยนะแล้วก็หลายๆบ้านหลายๆตำบลเนี่ยมีคณะลำวงอยู่ที่เป็นส่วนของบ้านของตัวเองเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าพิสูจน์สายเลือดว่าเพชรแท้ไม่แท้นี่จับมาเต้นลำวงให้ดูถ้าเต้นเป็นนี่เพชรบุรีแท้ๆแน่นอนก็ไปกินลูกแล้วว่ะโอเครอบต่อไปเราไม่ขึ้นมาเต้นนะเราจะเป็นผู้ชมที่ดีในด้านล่างเพราะว่าถึงเวลาที่สาวๆนักร้องทั้ง5คณะที่อยู่ด้านหน้าท่านเนี่ยจะแสดงในรอบโชว์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมนะสำหรับท่านที่อุ่นหนุนตัวเองจากทางคณะกรรมการทีนี้ได้ดูชัดถนัดเลยเพราะว่าด้านบนเวทีนี้จะไม่มีแฟนๆนักร้องขึ้นมาบดบังสายตานะครับน้องๆคนไหนเต้นโชว์ถูกอกถูกใจสนุกนะครับสามารถจะใหรางวัลน้ำใจเป็นค่าขนมค่าเทอมค่าทุนการศึกษาให้กับน้องๆกันได้นะครับใช้เวลาในรอบโชว์2เพลงในระหว่างที่สาวๆเตรียมความพร้อมเพื่อให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับขออนุญาตไล่เรียงรายชื่อผู้ร่วมบริจาคช่วยเหลือค่าระบบให้กับทางวัดในปีนี้กันมากันอีกสัก1รอบนะครับเพราะผู้ใหญ่ใจดีเยอะเลยที่ได้อุดหนุนค่าระบบกันมาในปีนี้เริ่มที่ป๋าสนรถเกี่ยว 20,000 บาทนะครับท่านกำนันกำจรเด็ดเพชร 5,000 บาทคุณสมชายสนพลาย 5,000 บาทคุณเฉลาเด็ดเพชร 5,000 คุณน้องปิ๊กร้านชาบูเท่าแก่น้อย 5,000 บาทคุณพิชิตสนพลาย 5,000 คุณสมชายป้อมขนมหวานอีก 5,000 นะครับคุณสุรินทร์แป๊กศรีอัมพันธ์ 5,000 บาทท่านผู้ใหญ่สมนึกเด็ดเพชร 3,000 บาทท่านผู้ช่วยธีรศักดิ์เด็ดเพชร 3,000 บาทคุณเชิดโตแสง 3,000 บาทคุณเฉลิมทองขาว 3,000คุณสมรสเดชเพชร 3,000 นะครับคุณมานัทเดชเพชร 2,000 บาทคุณรัฐพลรื่นรวย 2,000 บาทนะครับคุณเอกลินดีทรัพย์ 2,000 คุณอัครพลรักหวางบ้าน 2,000 บาทคุณประยงอินทราพงศ์ 2,000 คุณสุชาวอินทราพงศ์อีก 2,000 บาทนะครับน้ำดื่มอินทุภาโดยคุณเสกสรรเพชรพลาย 2,000 บาทด้วยกันนะครับมันแรงมันแรงต่ออีกกันนะครับเริ่มที่คุณประทิวเดชเพชร 1,000 บาทคุณนิรันต้นมีทรัพย์ 1,000 บาทคุณสมคิดรื่นรวย 1,000 บาทคุณบุญช่วยอินทราคม 1,000 นะครับคุณไพฑูรย์ทิพย์พระจันทร์ 1,000 บาทคุณเสริมพันใหญ่ 1,000 นะครับคุณพรชุดาเอกพุทธ 1,000 บาทคุณอารมณ์รื่นรวย 1,000 บาทคุณวันชัยมาแรงทัพ1,000 บาทนะครับคุณรับพิมพ์แมลงทัพ 1,000 บาทคุณวีรศักดิ์พรมเดช 1,000 บาทคุณณัฐพลศรีจันทร์ 1,000 คุณโสพลดอนมะขามช้าง 1,000 บาทนะครับคุณเอกมัยเดชเพชร 1,000 บาทคุณไพฑูรย์สมพลาย 1,000 บาทคุณวินอยู่รวม 1,000 บาทท่านรองประทิวปังขำ 1,000 ท่านกำนันสกลเจริญผลนะครับ 1,000 บาทท่านกำนันสมบูรณ์เอมโอด 1,000 บาทท่านกำนันแหลกโพพัก1,000 บาทสารวัตรกำนันพิชัยจันทศาลอีก 1,000 บาทนะครับเพิ่มเติมอีก1หน้าด้วยกันนะครับเริ่มที่คุณน้อยทินนาทอง500บาทผู้ช่วยละออหมู่อิ่ม500บาทผู้ช่วยอรุณศรีอัมพันธ์500บาทคุณสุเชษฐ์ไทยประกันชีวิต500บาทผู้ใหญ่จรัญทองใบ500บาทผู้ใหญ่รัชนีหมู่สิริ500บาทนะครับท่านผู้ใหญ่ไพโรจน์รื่นจินดา 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทสำหรับท่านผู้ใหญ่ไพโรจน์ท่านผู้ใหญ่เอลาภกร500บาทผู้ใหญ่สุชาติ500สารวัตรกำนันปิยะชะเอมน้อย500บาทแพทย์ประจำตำบลอโนง500บาทคุณสำเนาอินทราพงศ์500คุณมานะอินทราพงศ์500บาทคุณวินัยรื่นรวย500บาทคุณสนิทเดชเพชร500บาทคุณสร้อยรำพงศ์500บาทคุณปิ่นรถกุ้งนะครับคุณปิ่นรถกุ้ง500บาทผู้ใหญ่จรัสเอี่ยมสะอาด500ผู้ช่วยสุกฤตศักดิ์ศรี500บาทนะครับผู้ช่วยสมบัติเดชเพชร500แล้วก็เลขานายกอุเทนเอี่ยมศรี500บาทเพิ่มเติมอีกหนึ่งหน้าอีกนะครับแล้วก็ที่ปรึกษานายกสุชาติปานมณี500บาทผู้ช่วยชูชีพอบรม500บาทและคุณถวินนาตโนด200บาทนะครับขอประคุณทุกท่านอีกครั้งที่ได้อ่านรายชื่อรายนามหรือว่าอาจจะมีท่านหนึ่งท่านใดรายชื่อตกหล่นไปก็ต้องขออภัยก็ใช้เสียงนี้ขอประคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญที่ได้ร่วมกันนะครับเอาละรอบโชว์ของน้องๆนักร้อง2เพลงตั้งไว้แล้วเรียบร้อย
ยายแร่มเพลงแรกและเพลงที่2ป๋าเมียมาเลยในรอบโชว์เชิญรับชมครับThank you.
ันในรอบต่อไปขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจให้กับสาวๆของเราด้วยนะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เป็นน้ำใจของทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับสาวลำวงเมืองเพชรบ้านเราได้ทำการแสดงกันในทุกๆงานในส่วนตัวของพวกเราก็มีกำลังใจทุ่มส่งขึ้นมาขอบคุณอีกครั้งสำหรับสารวัตรกองท้ายหลวงด้วยเจอกันทีไรก็มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเครื่องดื่มชูกำลังสร้างความสดชื่นให้กันโดยตลอดและโดยเฉพาะผมต่อนี้ไม่ต้องเจอกันที่งานลำวงไปเจอที่ไหนนี่เอาแต่เจอพี่หมอกเป็นสดชื่นทุกที่ได้หมดถ้าสดชื่นมาอย่างนั้นนะครับในระหว่างที่สาวประจำที่นะครับเราขออนุญาตฝากคิวงานของชั้นหนึ่งแดงไว้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวหลังจากคืนนี้พรุ่งนี้เราอยู่ที่วัดเขาลูกช้างนะครับกับคณะนางรำพรพงเมืองเพชรแล้วก็เพื่อนพิษวงจินดาจะว่างวันที่19วันหนึ่งวันวันที่20อยู่บ้านนางเรือนนะครับ3คณะ3เวทีน้องโบรุ่งนภาเพื่อนพิษ